ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดจิตแว่นแก้วนักชกดาวรุ่งวัย20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วและก็ซอเอเมืองนนท์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเก่งกาจปอเปโก้เลยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับเพื่อนร่วมค่ายของยอดกตัญญูครับเมื่อวานยอดกตัญญูก็ชนะกำปั้นทองครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านของเดชชวลิตสิทธิ์ทัพพยาครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.2 ครับมีทัพพยาสิทธิ์ออแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีฟ้าใสสกริ่นมีครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกริ่นมีครับอยู่ที่บางละมุงชลบุรีครับฟอร์มหลังของเดชชวลิตสิทธิ์ทัพพยาครับหรือว่าบ้านแรมบ้านแรมบ้านะครับหรือว่าสกริ่นมีนะครับก็มีชนะคะแนนนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับที่อตก.3แห่งนี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนใจสู้สสมควรมาฟอร์มสดใสนะครับใน2ไฟล่าสุดส่วนสิงห์จิตเมืองนนท์ครับก็มีแพ้ทินิเกิลน็อกเอายก3สิริชัยมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิงครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชร2แสงอ.อัจฉริยะแล้วก็ชนะคะแนนสายโคราชศิริลักษ์มวยไทยครับก็2ฟอร์มหลังชนะมาทั้งคู่อ่ะนั่นคือผลงานของทั้งคู่นะครับมิสเตอร์หวังได้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วครับใครที่ดูอยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับเปิดหัวด้วยคู่มวยดาวรุ่งนะครับวันนี้มวยดีวิถีไทยแล้วก็เรียนไปถึงหัวหน้าคณะนักมวยที่ทำการแข่งขันในรายการในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะครับทุกคู่ด้วยครับใครที่ต่อยได้สนุกดุเดือดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสสสัมฤทธิ์แทนทรัพย์นะครับสสเขต3ชัยภูมินะครับท่านมาบนเวทีนะครับยกแรกแม่รูปร่างน้ำเงินใช้ได้เลยปึ้งเตะยาวไปเลยเอาคุณบ้องจังหวะสาดแข้งขวานะครับรูปร่างโครงสร้างสูงยาวกว่านะครับทางด้านของเดชชวลิตสิงห์ก็เหมือนชกในถิ่นเลยครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าหาครับนักชกจากเมืองดำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเดียวกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์แล้วครับเพื่อเพิ่มความมันในการรับชมนะครับมวยดีวิถีไทยรายการใหญ่ครับบิ๊กแมตช์ครับในวันนี้นะครับ2คู่เอกครับคู่มวยที่ต่อยได้สนุกดุเดือดก็อย่าลืมนะครับมีถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านสส.สัมฤทธิ์แทนทรัพย์ด้วยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต3ครับท่านให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬามวยไทยนะครับอ่ะใส่ให้เต็มที่ไปเลยครับเมื่อวานนี้ที่อตก.แห่งนี้ครับตื่นเช้ามายังพูดกันไม่จบนะครับคู่ก้องชัยกับทางด้านของเพชรทองครับโอ้คู่ผู้แพ้ได้อัดฉีด 53,000 บาทโอ้โหนี่ครึ่งแสนเลยนะครับนั่นคือรางวัลน้ำใจนะครับจากแฟนมวยแล้วก็เป็นความตั้งใจดีของนักมวยด้วยนะครับเนี่ยครับสู้บนเวทีอย่างเต็มที่มีคนมองเห็นครับแม้ว่าจะแพ้ลงมาก็ได้อัดฉีดครึ่งแสนกว่าพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมารวมไปถึงพี่จิ๊กสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับส่วนมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็มอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางสอบกลับเช่นเดียวกันอีก 10,000 บาทครับนี่คือรางวัลของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับของคู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่17เมษายนครับสิงห์กับทางด้านของเดชชวลิต116ปอนด์เท่ากันแข้งขวาคืนมาเดชชวลิตครับดาวรุ่งวัย15ปีครับ177ซมรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าดีเหลือเกินครับรูปร่างนี่น่าอิจฉาเลยครับและท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดคู่ขนานกันไปเลยครับ YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมแล้วก็ YouTube Channel มวย Today ครับอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมนะครับนี่นะครับชมได้ทุกทั่วทุกระแหงว่างั้นเถอะฝ่ายแดงวันนี้สิงห์นะครับน้ำเงินเดชชวลิตเอ้าขวาไปเอ้าขยับมาเรื่อยนะครับอ้าวขยับไปอีกอ้าวหมัดไป1 2หมัดขวาตรงนี้ไม่ถึงนะครับล่ะครับดูในครับเด้งตีขวาครับเดชชวลิตครับโอ้จับดีครับจับดีแล้วก็ไล่ขาไว้ด้วยครับกรรมการดำเกลิงมีศาสตร์นี่ครับดูเล็กไปเลยครับเจอรูปร่างของเดชชวลิตเข้าไป
ใกล้ๆกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับในขณะที่สิงห์ครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเลยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับค่อยๆขยับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับบ้านเดียวครับเพชรมหาชนครับเมื่อคืนนี้ไปพลาดท่าที่พะเยามาครับเพชรมหาชนแต่ว่าเดินทางมาถึงแล้วครับมาให้กำลังใจรุ่นน้องร่วมค่ายเลยครับหนึ่งสองไปเดชชวลิตมารูปร่างน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเอาไปยาวมาเลยทีเดียวสิงห์ขวาไปขวาโต้ครับออกซ้ายหน้าครับเดชชวลิตครับจะเจาะยังไงครับสิงห์ครับพยายามหวดล่างไปก่อนครับทีมงานนี่ให้เตะขาต่อยหมัดนะครับกระแทกหมัดซ้ายเอาไว้ครับเดชชวลิตเตะขวาครับโอ้ยลูกนี้นี่แม่เตะได้มันแข้งมากนั่นแหละครับขวายาวเลยครับทางด้านของเดชชวลิตครับนี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของก้องทัพพยาเลยครับก้องทัพพยานั้นลูกชายของทัพพยาสิทธิ์ออครับแม่ต้องบอกว่ายังไม่หมดมวยดาวรุ่งนะครับทัพพยานี่เป็นญาติพี่น้องกับแรมบ้าเป็นญาติพี่น้องกับหยกไทยครับเอาเลยครับแข้งขวาวิ่งติดกาดนิดเดียวครับถ้าไม่ติดกาดนี่มีสิทธิ์เลยครับเต็มกรามเลยครับปลายยกแล้วปลายยกขยับมาเรื่อยหมดยกเดชชวลิตสิงห์สิงห์มาล็อกมาล่างเดชชวลิตไปสิงห์ล็อกไว้ล็อกแม่กรรมการดำเกินแกะแยกเรื่องทางยก3ตามต่อนะครับสิงห์กับทางด้านของเดชชวลิตครับแข้งขวามาแบบไหนคืนแบบนั้นครับเอาละครับทางด้านของสิงห์เนี่ยครับจี้ติดถึงตัวครับไม่เปิดช่องไฟทางด้านของเดชชวลิตครับใช้แขนขวาล็อกในเอาไว้ครับพยายามจะโน้มลงมากดลงมาเข่าซ้ายเน็บเข้าไปครับทำอะไรไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกเดินต่อนะครับสิงห์จิตมนนท์ครับมีอัดฉีดให้กับสิงห์นี่ 50,000 บาทด้วยนะครับขยับครับพยายามใช้ลูกขยันครับเด้งตีครับเด้งตีโอ้เด้งเหมือนกันนะครับเดชชวลิตสูงอยู่แล้วแต่ก็ยังเด้งฮะนะครับเสียงเฮเริ่มมาครับเข่าขวายัดเข้าไปรูปร่างโครงสร้างอาจจะเล็กกว่าเปิดฉากมายกนี้นาทีแรกครับสู้กันที่วงในครับเข้าสู่นาทีที่2เอาละครับสิงห์กรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่ครั้งเวทีครั้งหนึ่งมาสิงห์แดงนะครับเดชวลิตโอ้โหผิดเหลี่ยมได้แล้วตีไปได้มาตีไปได้มาสิงห์โอ้ ยัดขวาดีมากนะครับสิงห์จิตเมืองนนท์ครับแล้วแม่ไปลงล่างแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไปเลยครับให้มันรู้บ้างครับแล้วครับถึงตัวอีกแล้วครับทางด้านของสิงห์วงในใครตีใครครับตัวเล็กตีตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่จะตีตัวเล็กครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศตลาดหลักทรัพย์วุ่นวายหมดแล้วครับแม่โอ้โหดวลกันที่วงในต่อครับเร่งเข้าขวามาเข่าขวายัดเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับเน้นเลยครับเข่าขวายัดโอ้อัดฉีด 50,000 ครับอัดฉีด 50,000 ให้กับทางด้านของสิงห์ครับไม่รู้ว่าใครท็อปบ้างนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจคุณนายผู้ว่าจริงๆเอ้าเดินต่อนะครับสิงห์จิตเมืองนนท์ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับศอกขวาหลุดไปนิดเดียวครับนายตีได้ไหมแหมถ้าเกิดจับลักษณะแบบนี้คงจะตีกันได้น้ำหนักลำบากครับกรรมการดำเกรงแยกออกมาครับสิงห์เดินต่อครับแขนขวาล็อกเอาไว้ครับทางด้านของเดชชวลิตครับแล้วเข้าซ้ายยัดคืนครับช่วงท้ายปลายยกครับต้นยกกลางยกปลายยกครับเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ในยกนี้ครับ20วินาทีเศษๆครับยังอยู่ที่วงในเอาละครับดันเข้าเชือกครับทางด้านของเดชชวลิตแต่ว่าสิงห์บิดออกมาเอาละครับเข้าขวาของเดชชวลิตโอ้โหสุดสุดไปเลยครับอ้าวใครเท่าบางนี่เรียบร้อยเลยนะอ้าวตีอัมมัดไปตีมาเดชชวลิตอ้าวสิงห์ไล่เดชชวลิตอ้าวโดนเทกระจาดล้มไปป้ายเปิดล้มไปหมดโอ้โหลูกนี้อ้าวแหมระฆังมาพอดีครับพักแป๊บเดียวเอาละครับดวลเข่ากันต่อครับยกที่4ครับสิงตีมาเดชชวลิตตีคืนครับกรรมการดำเกินแย่ครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับสิงครับตีเข่าขวาครับเจอเข่าขวาโต้จากเดชชวลิตปุ้นเวทีโอ้โหล็อกแขนได้แล้วล็อกแขนได้แล้วอ้าวสิงขยับมาเนี่ยกรรมการดำเกินแกะแย่โอ้โหคู่แรกวันนี้ปึ้ง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 เร้าใจแล้วเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับไม่มีจริตก้านไม่มีมารยาแล้วครับมีเท่าไรใส่หมดใส่เต็มนะครับเอาละครับเวลาสวยๆครับติดตามได้มวยดีวิธีไทยล็อกในแล้วหักเททิ้งไปเลยครับทางด้านของสิงห์ครับเดชชวลิตลุกขึ้นมาเดินต่อครับจะปล้ำในเจอรัดล่างเลยครับเอาละครับเป
ก็ถือว่าพยายามกันพยายามแก้กันนะครับแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งคู่ครับแม่ศอกขวาไม่โดนครับตีเข่าซ้ายเข่าขวาครับแล้วก็ไล่ขาของสิงห์เอาไว้ครับกรรมการดำเกรงแยกออกมาเอ้าแม่ยกนี้ต้องทำแต้มให้ดีเอาขวาไปไม่ได้เอาแทงไปสิงห์เอาถอยตัวตีไม่ตีกรรมการดำเกรงแกะแยกนั่นแหละครับเจอรัดลากไปไม่เป็นเลยครับทางด้านของเดชชาวฤทธิ์อ้าวโดนถีบหน้าเซฟติดเชือกเลยครับโอ้โหมีช็อตนี้ให้เห็นด้วยครับรูปร่างโครงสร้างเล็กกว่าแต่ว่าบาทาลูกพักไปเลยครับให้มันรู้กันไปครับเล็กก็มีวิธีชนะมวยตัวสูงครับแต่จะไปถึงที่สุดได้รับชัยชนะหรือเปล่าครับติดตามเลยนะครับแฟนมวยครับผ่านครึ่งทางแล้วนะครับในยก4ครับต้องบอกว่ามึนงงไปเลยครับทางด้านของเดชชาวฤทธิ์ครับอ้าวหมัดขวากลับมาอีกแล้วครับอ้าวทีบเอาหน้าเอาคืนโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ใหญ่แต่เกมการแข่งขันนี่ต้องบอกว่าเกินใจไปแล้วครับเกินใจไปแล้วครับเอาสิงห์ทีมอ้าวโอ้ยเดชชาวฤทธิ์ยังอะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้อย่าล้มอยู่ล่างนะเอาตีไปโอ้โหต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับแม่พลิกผันได้ตลอดเวลาครับอยู่ที่ว่าใครมีก๊อก2ก๊อก3เท่านั้นแหละครับคราวนี้เป็นสิงห์เป็นฝ่ายเดินบ้างนะครับหลังจากที่เดชชวฤทธิ์พยายามทำล่ะครับถีบทำลายจังหวะครับไม่ได้ครับเอาถีบซ้ายครับทางด้านของเดชชวฤทธิ์ออกซ้ายหน้าแล้วก็จับครับจับตีซ้ายแม่น้ำในถังใครจะหมดก่อนครับน้ำมันนะครับแล้วก็หัวทิ่มโอ้ไม่ล้มครับยังฝืนตัวไม่ได้อ่ะดำเกรงมีศาสตร์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีเข้าไปช้อนไว้ได้ทันแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับแข้งซ้ายทางด้านของเดชชวฤทธิ์ครับอ้าวแก้ไขได้ดีครับสิงห์ครับช็อตนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่แต่มาตรฐานนี่สูงปรี๊ดเลยครับพักแป๊บเดียวครับชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวท่านชัยเอื้อบุญนันตามต่อครับคู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวีไทยในวันนี้ครับอย่างที่เรียนไปครับต่อยให้สนุกนะครับรางวัลถ้วยเกียรติยศถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านสส.สัมฤทธิ์แทนทรัพย์แล้วครับสส.ชัยภูมิเขต3ครับตั้งอยู่ขอบเวทีเรียบร้อยแล้วครับอย่าให้น้อยหน้ารุ่นพี่ๆที่ต่อยคู่ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลาเพชรสังรบศักดิ์เล็กกับบิลลินแล้วก็ไผ่แดงจรวดศึกคู่ไหนจะได้ถ้วยรางวัลเกียรติยศเอาล่ะครับจับครับตีซ้ายตีขวาครับมาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับเอาล่ะครับรับเหมาแล้วครับจังหวะนี้ของเดชชวฤทธิ์ครับดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่ครับดำเกรงแยกออกมากลางเวทีเตะขวาครับสิงห์เอาโอ้โหนี่เอามาคืนได้แล้วเอาเทอยู่บนสิงห์อยู่บนเดชชวฤทธิ์อยู่ล่างฝืนเอาไว้นะครับเดชชวฤทธิ์ล้มได้ก็ต้องลุกอย่างรวดเร็วครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับแล้วก็เดินเข้าไปครับเจอทางด้านของสิงห์ครับเนี่ยครับลัดล็อกสะพายเร่งเอาไว้เลยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกรงมีศาสตร์แยกออกมาเอาละครับเข้าสู่นาทีที่2ของยกนี้ครับยกสุดท้ายอ้าวหักเททิ้งเอาคืนบ้างเหมือนกันเสียงเฮเริ่มมาครับจังหวะใครจังหวะมันครับเตะเข่าขวาเตะแข้งขวาไปครับตีเข่าซ้ายก็พยายามยกบางครับสิงห์ครับนี่ครับสดติงกระดิ่งแม่แล้วนะครับ3พลังรวมใจกันครับสมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอองละออแล้วก็ซอยเอเมืองนนท์ครับสุนทรีโลหะพืชครับรวมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์นะครับทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ครับที่นี่ครับอตก3โอ้โหมวยนี่เป็นไงคู่แรกวันนี้โชว์ได้เลยมวยดีวิทยาจิตเมืองนนท์นะครับเอ้าโอ้โหต่อยกันระเบิดเถิดเทิงจริงๆนะครับเพียงพรำนิดเดียวนี่เรียบร้อยเหมือนกันเอาละครับได้โอกาสแล้วต้องโชว์เลยครับเห็นทำครับสิงห์ครับหลังจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่ามาถึงนาทีนี้ครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับหันมาต่อยในเกมรับแล้วนะครับเดชชวฤทธิ์กับเวลาที่เหลืออยู่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับคิดแล้วต้องออกเลยครับคิดแล้วต้องทำเลยครับโอ้ยโยนขวาครับตีเข่าซ้ายครับก็พยายามสุดฤทธิ์นะครับทางด้านของเดชชวฤทธิ์สิทธัตถาไปต่อครับสิงห์บอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วพวกแม่ไม่ขาอ่อนไปเล็กน้อยครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ซะแล้วแม่เสียวไส้เลยอ่ะไม่ใช่นักมวยเสียวไส้นะแฟนเนี่ยเสียวไส้ด้วยอ๋อเอามาอีกแล้วมาอีกแล้ว
ปลายยกปลายยกปลายยกนั่นแหละครับแกออกเยอะนะครับทางด้านของเดชชวลิตครับแต่ว่าไม่เน้นเลยครับเนี่ยครับแข้งขวามาอีกแล้วครับใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเปลืองครับทางด้านของเดชชวลิตแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับได้ใจท่านผู้ชมเลยนะครับคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่17เมษายนนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับคู่แรกวันนี้มีวรชัยพุทธซ้อนครับมาที่ธานินทร์ภูมิผิวนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปที่ทางด้านของสิงห์ครับสิงห์จิตเมืองนนท์ครับดาวรุ่งวัย20ปีจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนทางด้านของเดชชวลิตไปแบบสนุกเลยครับนี่แหละครับรับรางวัลไปเลยทีเดียวนี่อ้าวรางวัลมาก่อนเลยนะครับจากสีบันไดนะครับสีลีน่าโดยคุณทรงฤทธิ์ศักดาพงษานุรักษ์นะครับสีบันไดสีลีน่านะครับโดยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด